ป้าป้าป้าเต้นหน่อยป้าเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วเออพี่ก็รอตั้งครึ่งเพลงแล้วก็เต้ไม่ออกมาเต้นกันแล้วหนูค่ะนี่แฟนๆก็มารอขอบคุณค่ะ9โมงเลยเหรอป้าพี่พี่แต่งเรื่องส่วนพี่แต่งเรื่องเหรอเชื่อไปแล้วจริงจริงยินได้เลยเนาะเราสองคนเป็นนักช็อปไหมจ๊ะปกติแล้วช็อปครับไม่ต้องสืบครับผมว่าช็อปไหมครับช็อปมาช็อปช็อปอะไรบ้างอ่ะถามทั้งคู่ที่จริงเป็นคนชอบแต่งตัวเสื้อผ้าซะส่วนมากครับกางเกงในซื้อเองมั้ยกางเกงในซื้อเองครับสุขภาพมาพอดีเราไปก็ยังไม่ถึงเวลาไม่ได้ใส่ก็คืออยากให้ของที่เขาใช้มากกว่า 300,000 บาทครับ300,000แบบสมมุติว่าเรามีเงินประมาณ 300,000 บาทคนละคนละเราจะซื้ออะไรจะกินแคร์เข้าไปก่อนเลยจ้าเราเนี่ยเราก็ใช้สกินแคร์เหมือนกันใช่จะเข้าไปชี้ห่อชี้ห่อชี้ห่อชี้แล้วห่อชี้แล้วห่อเหรอพี่ครับห่อครับครับก็แฟนๆครับที่จริงนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาออกอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันนานๆทีครับเออใช่ครับแล้วเพราะว่าตอนนี้เราปิดกล้องทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วงานนี้คืออีเวนต์แรกเลยเนาะที่เราได้มาหลังจากปิดทฤษฎีครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับขอบคุณเบบี้ทุกคนที่มาวันนี้ก็หนาแน่นมากเราก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาเจอกันค่ะเรียกได้ว่าการจูบบนเวทีนี่คือของขวัญคืนความสุขให้กับแฟนคลับใช่ไหมครับที่จริงเขาก็เคยเห็นแล้วครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยบนงานอีเวนต์ไปเลยปกติเอาไม่ค่อยทำอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันครับทำไมต้องเป็นหลังคอคะอันนี้เพราะว่าเป็นที่ที่เขาไม่ให้สัมผัสมากที่สุดปกติเวลาเราถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฉากอะไรที่แบบต้องมาอย่างเงี้ยกันก็จะไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้คือเผลอที่แบบถึงได้อะไรเงี้ยใช่เพราะปกติพอใกล้กันไม่ได้เลยครับกันขนลุกกันขำกันนี่ได้ไม่หมดเลยกันให้ออฟจุดจุกตรงไหนเยอะที่สุดครับหลังหูไหมครับไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยก็เล่นๆนะครับแกล้งส่วนมากผมเข้าไปเขาก็หนีแล้วอะไรเงี้ยส่วนมากไม่ค่อยได้ไม่โดนแต่วันนี้โดนเมื่อกี้ออฟจุดแล้วกันเคยจุดออฟตรงไหนบ้างครับเป็นพิเศษแบบก็เล่นเล่นในกองก็หอมแก้มปกติครับอันนั้นเล่นเล่นในกองใช่ครับค่ะการเล่นแบบนี้ทำให้การเกิดความจิ้นจนไม่คนตั้งคำถามครับว่าตกลงจิ้นกันจริงๆหรือว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ที่จริงเราสองคนสนิทกันมากต้องเริ่มกันแบบว่าเรากันเข้ามาอยู่ GMMTV ครับก็รู้จักพี่ออกเลยแล้วเราก็สนิทกันมากเล่นกันคุยกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยจนทำให้เราแบบคือตอนนี้คือถ้าสมมติในซีรีส์มีฉากจูบมีอะไรเงี้ยเราก็ชินแล้วใช่แล้วก็ทำออกมาแบบทำยังไงให้มันดูดีมากที่สุดดีกว่าที่เราจะมานั่งเขินกันอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เราเลิกเขินกันไปแล้วครับค่ะแต่ว่าในพันทิปว่าเราเป็นแฟนขนาดนั้นก็เลยแบบว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราสนิทกันมากเลยแหละครับเราไปไหนก็ไปด้วยกันคนก็อาจจะมองว่าเออเราแบบว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นคือว่าเราเป็นคนที่สนิทกันมากๆเออค่ะจริงๆคือว่าเราเล่นกันแบบชายๆใช่ไหมคะเล่นกันปกติครับแล้วสำหรับกระแสตอบรับของซีรีส์เป็นไงบ้างอันนี้เพิ่งออกอะโอ้จริง EP แรกดีมากๆเลยนะครับดีมากเกินความคาดหมายของเราสองคนไปมากเลยใช่ครับก็หายเหนื่อยเลยครับพอ EP แรกออกเพราะว่าแบบติดเทรนด์ทวิตในไทยแล้วก็ทั้งแบบว่าของเทรนด์โลกด้วยก็ขอบคุณมากๆที่ต้องขอบคุณแฟนๆทุกชาติเลยนะครับรวมประเทศไทยด้วยนะครับที่แบบว่าช่วยกันดูแล้วก็แบบว่า EP แรกมันแบบประสบความสำเร็จมากๆครับผมโอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทฤษฎีจีบเธอนะครับจะออนทุกวันเสาร์นะครับเวลา 3:25 ทางช่อง GMM 25นะครับครับนั่นแหละน่าดูยังไงกันมันน่าดูมากๆเลยครับต่อไป EP 2แล้วนะฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราหลายๆคนในทฤษฎีจีบเธอด้วยครับครับผม